เป็นโค้ชปูครับโค้ชปูวิรัตน์วงจันทร์ในฐานะแทนของเจ้าโค้ชแล้วก็นักเตะครับกล่าวอะไรกับแฟนๆอยุธยา FC เล็กน้อยครับความรู้สึกทั้งหมดตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาในฐานะที่เราน่าจะอยู่กันมาอย่างโค้ชปูเนี่ยน่าอยู่กันนานที่สุดในกลุ่มนี้เลยตั้งแต่เป็นโค้ชผู้รักษาประตูมาครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับแฟนฟุตบอลชาวอยุธยา FC ทุกท่านครับทั้งที่อยู่ในสนามแห่งนี้แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านหรือที่ติดตามเชียร์พวกเราอยู่นะครับตลอดระยะเวลาที่เราได้มาทำงานร่วมกันครับปีนี้ทั้งปีนะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีสิ่งอื่นใดที่เราจะไม่เคยทุ่มเทให้กับทางอยุธยา FC ไม่ว่าจะเป็นทีมงานโค้ชทีมงานผู้เล่นทีมงานสตาฟทุกคนพยายามจะทำหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายดีที่สุดนะครับจนนัดแรกจนนัดสุดท้ายอย่างวันนี้สิ่งหนึ่งที่พวกเราเห็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกซาบซึ้งก็คือแฟนฟุตบอลชาวอยุธยาที่ยังอยู่เคียงข้างเราไม่ว่าทีมจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะครับวันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเราเองนะครับที่ยังยืนอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้จะพูดอะไรดีนะครับก็ต้องพูดได้แค่สิ่งหนึ่งว่าพวกเราขอโทษแฟนบอลชาวอยุธยาที่พวกเราทั้งหมดไม่สามารถทำให้ทีมอยู่ในดิวิชั่น1ได้ในปีนี้นะครับครับนี่แหละครับคือสิ่งพวกเราเห็นสิ่งที่พวกเราสัมผัสได้นะครับสิ่งพวกเราสัมผัสมาตลอดว่าอยุธยาเรามีแฟนคลับที่เหนียวแน่นแฟนคลับที่จงรักภักดีและแฟนคลับที่ยังให้กำลังใจนักฟุตบอลตลอดไม่ว่าจะเป็นยังไงนะครับอยากให้ทุกท่านตบมือให้กับทุกท่านอีกครั้งนึงครับสิ่งสำคัญอย่างที่บอกพวกเราขอโทษทุกท่านแต่สิ่งหนึ่งที่บอกว่านอกเหนือจากคำขอโทษที่เราทำหน้าที่ตรงนี้แล้วไม่ประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือคำขอบคุณที่พวกเราจากใจพวกเราทั้งหมดพี่ทีมงานทั้งหมดขอบคุณพวกท่านขอบคุณแฟนคลับยุยาขอบคุณนักผู้บริหารและขอบคุณทุกท่านที่ยังเป็นกำลังใจและอยู่เบื้องหลังให้พวกเรามาในตลอดนะครับพวกเราขอบคุณมากเสียงปรบมือด้วยขอบคุณยอดวังจันทร์เดี๋ยวเราจะร้องเพลงร่วมกันสักหนึ่งเพลงเพื่อเป็นสัญญาว่าเราจะอยู่กับ